เราก็เดินชมป่ากันไปเรื่อยเจออะไรที่พอพูดคุยกันได้แล้วก็พูดคุยนะพูดถึงต้นมงต้นไม้อะไรกันไปตอนนี้ก็เดินไปกันเหนื่อยเดี๋ยวจะมีสมุนไพรอีกตัวหนึ่งให้ดูเนาะก็มีสมุนไพรตามอันนี้เป็นเส้นทางเดินที่เขามาหาของป่ากันนะครับขโมยไม้ด้วยนั่นแหละเอาทุกอย่างอันนี้คือต้นสต๊อกต้นสต๊อกหรือชื่อม้ามณีกาบเป็นกลุ่มยายาบำรุงกำลังยาลมนะครับบำรุงหัวใจดีมากเลยตอนนี้นะครับทั้งต้นนะครับต้มทั้งต้นต้มกินบำรุงหัวใจดีมากอันนี้คือต้นสต๊อกหรือต้นม้ามณีกาบนะครับคือกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นเหมือนน้ำมันมวยหรือน้ำมันสต๊อกนะครับกลิ่นที่รากนะที่รากจะมีกลิ่นหอมนะครับเป็นลมนี่ก็ใช้ได้เลยถอนรากมาดมครับหายนะครับก็บำรุงกำลังทั้งต้นนี่นะครับทั้งต้นเข้ายาสามม้านะครับม้ามณีกาบม้าแม่กำแล้วก็ม้าสามตอนภาษาเหนือม้าสามตอนนะครับก็เข้ารวมกันก็เป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาบำรุงกำลังทางเพศด้วยนะครับเป็นยาโดปอ่ะนะครับสำหรับไอ้ตัวนี้ครับม้ามณีกาบนี่ครับก็อยู่ในป่าตังลังนี่แหละครับป่าเบญจพรรณก็มีแต่เขาชอบแสงนะครับแสงต้องอีก 80-90% ขึ้นนะครับถึงจะเจอเขานะครับสำหรับม้าแม่กำม้ามณีกาบเขาเรียกนะครับตัวนี้ม้ามณีกาบก็เพาะพันธุ์ก็ใช้เมล็ดนะครับใช้เมล็ดชำไม่ชำก็ติดนะครับชำหน้านี้ก็ติดอยู่นะครับเขาแต่จริงแต่จริงเขาเป็นพืชล้มลุกพืชล้มลุกก็หน้าแรงเขาจะไม่ค่อยเจอเขาจะเจอหน้าฝนนี่แหละนะสำหรับม้ามณีกาบตัวนี้นะครับก็ให้ดูระบบนิเวศที่เขาอยู่นะครับเขาจะอยู่พื้นที่โล่งๆหน่อยนะครับอยู่พื้นที่โล่งๆหน่อยไม่ชอบอยู่ในพื้นที่ทึบเท่าไหร่นะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเพียงแค่นี้ก็ขอคำว่าสวัสดีแล้วก็ขอบคุณนะครับ